สวัสดีครับช่วงกรีดกับมนุษย์ตะขาบเปิดคัตเตอร์ไปแล้วฮะมากแล้วครับถุงขยะดำๆนะครับมาดูกันเป็นสีกล่องสีอะไรส้มสเต็ปนั่นเองนะครับเอลต้าฟาส 4.0 Pro นะมาดูกันดีกว่าสีดำคมเข้มนะฮะบิดก็บิดยากกว่ารองเท้าปกตินะครับแต่ไม่ได้แข็งมากไม่ได้แน่นมากนะฮะมาดูการงอกันเจ้านี่งอได้เหมือนรองเท้าค่อนข้างเหมือนรองเท้าปกตินะรองเท้าปกติคือจะงอตรงบอนออฟฟิศนะครับบอนออฟฟิศตรงนี้จะเป็นรอยหักเห็นไหมฮะดูความนุ่มของโฟมโฟมด้านบนเป็นโฟมเอสนะฮะนุ่มส่วนด้านล่างจะเป็นฟีเทอร์โฟมนะฮะจริงๆแล้วฟีเทอร์โฟมจะเป็นโฟมในรุ่นรองของสเต็ปนะครับเป็นโฟมไม่ใช่โฟมเม็ดนะเป็นโฟมธรรมดาเป็น EVA ว่างั้นเถอะออกแบบสะพานโค้งนะตรงนี้นะครับก็เป็นด้านใต้ทั้งหมดแบบมางานเรียบร้อยตามสไตล์สเต็ปนะฮะสเต็ปไม่เคยทำงานไม่ค่อยเนี๊ยบนะฮะไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่คราบเก่าไม่มีนะครับรองเท้าเป็นการล็อกเท้าแบบดั้งเดิมนะไม่ได้เป็นบางๆมีนวมหุ้มนะแต่ไม่หนามากโครงส้นแข็งมากนะครับประคองดีแน่นอนดูถ้วยนะตรงนี้ก็ทำยกขึ้นแล้วมีหูให้ดึงตามสมัยนิยมนะครับเชือกเป็นเชือกแบนบางอัปเปอร์ค่อนข้างโปร่งนะลองดูโปร่งไหมก็โปร่งอยู่นะครับดูนะฮะมองเห็นนะฮะไม่ได้โปร่งโล่งมีรูมากกว่าเจ้า
reactive coil นะครับตรงนี้เป็นน่าจะเป็น TPU นะเป็นแผ่น TPU ไว้ช่วงกลางเท้าเกือบถึงส้นนะเรียกว่าประมาณครึ่งหนึ่งนะครับวางไว้เป็นแผ่นเต็มนะฮะแต่ว่าหมายความว่าเต็มความกว้างนะครับแต่ว่าไม่ได้ไปถึงหน้าเท้าไม่ได้ไปถึงหลังเท้าถ้าถามว่ามันคล้ายอะไรในคู่นี้ผมว่ามันจะคล้ายพวกมิซูโน่นะแผ่นเวฟแต่มิซูโน่จะเป็นแผ่นโค้งหยักๆนะครับอันนี้เป็นแผ่นโค้งอันเดียวรองเต็มเท้าซะด้วยนะแล้วก็ลงมาถึงตรงนี้นะแผ่นแบบนี้จะช่วยส่งแรงในการกลิ้งเท้านะครับส่งแรงไปด้านหน้าจากเท้าพอเราลงส้นแล้วรองเท้าจะตกไปด้านหน้าได้เร็วนะเพราะว่าส่งไปด้านหน้าแล้วก็การบิดตัวนะครับให้การบิดตัวไม่มากเกินไปการบิดตัวที่มากเกินไปเราก็จะเมื่อยเช่นกันนะฮะแต่ในขณะที่รองเท้าที่ไม่บิดเลยมันจะตอบสนองดีมากแต่มันก็จะปวดเท้ากว่านะครับยางค่อนข้างหนานะฮะรองเท้าน้ำหนักค่อนข้างเบานะครับเดี๋ยวช่างเลยดีกว่านะลายโดยรวมถือว่าสวยงามนะอัปเปอร์สวยงามลิ้นเป็นลิ้นแบบรองเท้าแข่งนะไม่ใช่รองเท้าใส่เล่นทั่วไปสเต็ปจะชอบใช้ลิ้นแบบนี้นะฮะในว่าให้ความแนบกระชับและไล่เชือกง่ายนะครับไล่เชือกง่ายมัดเชือกง่ายกว่ารองเท้าที่มีบุฟองน้ำเยอะๆนะครับผมจะมีปัญหากับรองเท้าที่บุฟองน้ำเยอะๆเล็กน้อยนะครับเพราะว่ามันจะไม่ค่อยรู้สึกว่าเชือกมันกระชับหรือยังเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปลองดูเท่าที่ดูแล้วถือว่าโอเคเลยทีเดียวมาดูอันนี้กันก่อนอันนี้เป็นแบบคนละแบบกับพวก reactive นะ reactive จะเป็นแบบพรุนมีรูระบายเห็นชัดเจนนะครับอันนี้เป็นแบบนุ่มแต่ไม่ได้เป็นเหมือนรองเท้าซิ่งนะฮะลักษณะเหมือนน่าจะเป็น PU นะครับไม่ใช่ EVA โฟมนุ่มลองชั่งน้ำหนักให้ดูครับ288ที่ไซส์45นะครับก็ไม่หนักและไม่เบานะฮะก็น้ำหนักใกล้เคียงกับเจ้านี่ Mark X นะเดี๋ยวต้องลองดูว่าสเต็ปออกแบบมาคราวนี้จะเป็นยังไงบ้างสเต็ปจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆเรื่อยๆจะเรียกว่าลองหรือว่าจะเรียกว่าการได้นวัตกรรมใหม่ๆมานะครับเขาก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนี่นะช่วงนี้ก็จะยุบได้นี่อย่างนี้นะนี่รองเท้ามีความหนาอยู่ที่บริเวณนี้นะครับก็คือจะมีการดันสูงขึ้นมาเล็กน้อยเพื่อประคองเท้าเช่นกันนะฮะแต่ว่าหลุมจะไม่ลึกมากแบบพวกรองเท้ารุ่นบนๆเท่าไหร่ถือว่าโอเคเลยทีเดียวโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปลองกันครับ